بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความเมตตาจากอัลลอฮ์นะครับได้ประสบแต่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังเรื่องราวของศาสนาทุกท่านนะครับปกติเส้นนี้ผมผ่านบ่อยผ่านทุกอาทิตย์แหละเพราะว่าต้องมาจากมินบุรีมาเข้าบ้านมะกับที่ศาสนุปถัมภ์แต่ก็ได้แค่ผ่านแหละมันก็ได้เข้าโคสมาก็จะผ่านไปสนามบอลตรงโตโยต้าเนี่ยก็เตะบอลกับเด็กอินเดียนะครับเพราะว่าก็มาเล่นด้วยก็มีอาจารย์อีซายูเตะนะครับมีอาจารย์ยายาบายสินกับหลายคนที่เป็นเด็กอินเดียแล้วก็เป็นทีมที่แก่ที่สุดในทีมเพราะว่าอายุเข้าเลข50แล้วอีกเฉียดๆ 2-3 ปีแต่บางคนก็เลยแล้วครับ หัวข้อน่าสนใจไหมที่ตั้งฮะน่าสนใจไหมดูคนที่รักเขาทำกันดูคนที่รักเขาทำกันแต่สองอย่างนะเจตนามีสองอย่างนะมีภาพหนึ่งภาพดีกับภาพหนึ่งภาพไม่ค่อยดีนะภาพหนึ่งเนี่ยสวยเลยกับภาพหนึ่งเป็นภาพดีเอาอายะห์กุรอานขึ้นก่อนครับอายะห์กุรอานบอกว่ากุลอินกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮฟัตตะบิอูนียุฮับบิบกุมุลลอฮคนเนี่ยอยู่บนดุนยาเนี่ยมีอยู่สองอย่างด้วยกันหะดีษท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยหะดีษคืออะไรครับหะดีษคือคำพูดท่านนบีอันที่สองการปฏิบัติจากท่านนบีอันที่สามการยอมรับจากท่านนบีสามข้อเราคงคุ้นชินแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่เราเรียกว่าหะดีษเป็นซีฟาตุนแปลว่าลักษณะของท่านนบีหรือกิจเรียกมารยาทของท่านนบีมารยาทท่านนบีมีสองอย่างหรือมนุษย์เรามีมารยาทอยู่สองอย่างด้วยกันมารยาทอย่างแรกเรียกว่าเป็นคอลกียะนะมารยาทที่จะต้องครีเอทแปลว่าอะไรแปลว่าต้องทำไม่ใช่ธรรมชาติคนชอบบริจาคเกิดมาชอบบริจาคเลยไหมไม่ชอบนะฉะนั้นต้องทำต้องฝึกมารยาทคนโมโหแล้วด่าเป็นมารยาทไหมไหมเป็นหรือไม่เป็นโมโหแล้วด่าชาวบ้านเป็นมารยาทแต่เป็นมารยาทที่ฝึกถูกการฝึกไม่ใช่ธรรมชาติสร้างมาธรรมชาติสร้างเรามาเนี่ยเวลาเราเกิดขึ้นมาปุ๊บร้องพอเวลาเสียใจร้องธรรมชาติไม่ต้องทำไม่มีใครทำเวลาถูกตบเห็นไหมสามีตบภรรยาภรรยาเสียใจมีน้ำตาไหลเป็นธรรมชาติไม่ใช่มีใครแกล้งทำหรือว่ามีคนแกล้งทำมีไหมไม่ได้แกล้งนะสุยาไม่แกล้งถ้าถูกตบจริงๆต้องร้องเวลาได้ของขวัญดีใจยิ้มเรียกว่าเป็นธรรมชาติฉะนั้นหะดีษท่านนบีมีอยู่สองอย่างหะดีษบทแรกก็คือคอลกียะเป็นลักษณะของมารยาทที่ต้องฝึกนบีชอบอ่านกุรอานสมมติถามว่าเป็นมารยาทที่เราต้องฝึกนะถ้าไม่ฝึกไม่ได้ฉะนั้นมารยาทท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีอยู่สองอย่างหนึ่งตามมาแบบธรรมชาติเช่นคนคนหนึ่งชอบสีแดงนะไปไหนก็เข้าร้านสีแดงเสื้อสีแดงบ้านสีแดงนะหาสามีก็ต้องออกแดงๆหน่อยเรียกว่าเป็นอะไรเป็นธรรมชาติที่เรารักส่วนตัวถามทำไมชอบไม่มีเหตุผลอีกคนหนึ่งชอบสีขาวใช่ไหมจะยังไงก็สีขาวตลอด
ันนี้ว่าเป็นรับเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นแบบไม่มีเหตุผลฉะนั้นนบีชอบใส่สีขาวบางหะดีษบอกนบีชอบใส่สีเขียวใช่ไหมเป็นเหตุผลที่เราบอกว่านบีชอบไม่มีเหตุผลแต่มันเป็นกิจลักษณะของท่านนบีพวกนี้บังคับกันไม่ได้บุญดุนยาเราที่อัลลอฮ์ส่งมาเนี่ยไม่มีอะไรที่ไม่หมดอายุใช่ไหมดุนยาที่อัลลอฮ์ส่งมาให้เนี่ยไม่มีอะไรที่ไม่หมดอายุนะต้นไม้ก็มีวันหมดอายุคนก็มีวันหมดอายุอาหารก็มีวันหมดอายุทุกอย่างมีวันหมดอายุหมดพ่ออัลเลาะห์บอกว่าอะไรกุลลูมันอะลัยฮาฟานบนโลกใบนี้ทุกอย่างจะต้องสลายไปมลายไปยกเว้นใครยกเว้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแสดงว่าพวกเราเนี่ยมีอายุหมดกันทุกคนแหละเพียงแต่ว่ามันไม่เหมือนนมอะไรกับนมที่เราอยู่ในกระป๋องอ่ะเวลาจะดูว่าหมดอายุหลายพิกคนนี้หมดอายุวันที่20เดือนไหนเดือนไหนแต่อัลเลาะห์ประทับตาไว้ให้แล้วแต่เห็นไหมเราเห็นไหมไม่เห็นเท่านั้นเองแต่กำหนดวันหมดอายุไว้ให้แล้วใช่ไหมถามว่ารู้วันหมดอายุกับไม่รู้วันหมดอายุอันไหนดีกว่ากันถามหน่อยฮะรู้กับไม่รู้เนี่ยอันไหนดีกว่ากันถ้ารู้สมมุติถ้าอัลเลาะห์ให้รู้นะบ้านหลังเนี่ยไม่เกิดมาหรอกไม่เกิดมาเพราะอะไรเพราะเรากลัวพระเจ้าอาคิเราะห์ไงไปอยู่กับสุเหร่าแล้วนะบางคนไม่แต่งงานแล้วพอรู้หมดอายุเดี๋ยวแต่งไปอีกสัก2ปีจะตายสมมุติจะแต่งทำไมฉะนั้นอะไรก็ตามที่อัลเลาะห์ให้เราไม่รู้ว่าหมดอายุเมื่อไหร่ต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์ไม่ให้เรารู้ถ้าเผอิญมาดูรู้ปุ๊บพรุ่งนี้สามีตายสมมติมันจะมีคนสองประเภทไงประเภทดีใจกับประเภทเสียใจผมมีเคสหนึ่งไปกับอาจารย์วิทยาเพราะผมที่อยู่อาจารย์วิทยาน่าจะ10ปีหลังนี่น่าจะกินนอนเลยตั้งแต่แกย้ายจากศาสนูไปเพราะแกก็อยู่โรงเรียนก็จะได้เห็นนั้นแกก็เล่าให้ฟังอยู่อย่างนึงมีผู้หญิงคนหนึ่งทำประกันชีวิตนะ insurance ประกันชีวิตก็ทำประกันชีวิตเอาไว้1ล้านบาทเพราะครบแล้วก็มีเขียนเอาไว้อย่างเดียวว่าหลังจากเสียชีวิตไปแล้วอนุญาตให้สามีเอาเงินก้อนเนี่ยไปทำอะไรก็ได้ยกเว้นอะไรรู้ไหมห้ามเอาไปเป็นมหัตให้กับภรรยาคนใหม่เขียนไว้ในพินัยกรรมรับกรรมทักกรมทันเจ้าวิยาบอกขนาดตายยังอิจฉาอยู่เหรอขนาดตายยังอิจฉาสามีคนใหม่อีกเหรอแต่อัลลอฮฺสุภาอัลตัลลาบอกกับพวกเราในฮะดิษซอฮีห์มุสลิมบอกว่ามาฟินจันนติอัซับในฮะดิษของอิหม่ามมุสลิมบอกว่ายังไงบอกว่าในสวรรค์ไม่มีคนไร้คู่ในสวรรค์ไม่มีคนไร้คู่ไม่มีอะซับแปลว่าซิงเกิลแมนโสดไม่มีแสดงว่าถ้าจะมีคู่ดุนยาคู่อาคิเราะห์ก็มีบางคนบอกอย่างนี้ถ้าจะขอเป็นคู่แค่ดุนยาอย่างเดียวได้ไหมเดี๋ยวไปขอเปลี่ยนอาคิเราะห์ได้ไหมใครมีความคิดไหมว่าถ้าจะเป็นคู่กันเนี่ยขอแค่ดุนยาพอเดี๋ยวอาคิเราะห์ขอเปลี่ยนคนหน่อยไม่เอาคนนี้แล้วนะอย่าลืมนะอาคิเราะห์อัลเลาะห์เปลี่ยนนิสัยภรรยาเราใหม่หมดเลยเปลี่ยนนิสัยสามีเราหมดเลยฉะนั้นชื่อแค่เพียงมุฮัมมัดแค่เพียงฟาติมะแต่นิสัยในวันอาคิเราะห์ในวันกิยามะห์เปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนแบบไม่มีคำว่าสามีหึงไม่มีคำว่าสามีบอกว่าอ้วนไม่มีคำบอกว่าดำไม่มีคำบอกว่าเตี้ยไม่มีในวันไหนในวันอาคิเราะห์ฉะนั้นดุนยาทนหน่อยนะดุนยานี่ทนหน่อยแล้วกันนะ
ก็พยายามถ้าเป็นสามีก็พยายามอย่าแก้ขี้หูบ่อยมันจะได้ไม่ค่อยได้ยินทำหูทนลมไปบ้างอ้าวกลับมาหัวข้อเราดูคนที่รักเขาทำกันเราเคยเห็นท่านนบีไหมพวกเราไม่เคยเห็นนะแต่เวลาพูดถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าพวกเรารักไหมรักนะครับคนที่เป็นมุสลิมพอเวลาเอ่ยชื่อนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสาว่ารักคนที่ไปทำฮัจญ์ได้ไปมะดีนะห์เนี่ยเวลาไปอยู่ใกล้กุบะท่านนบีไม่เห็นท่านนบีอ่ะแต่ความรู้สึกเหมือนกับผูกพันกับท่านนบีมาหลายสิบปีทั้งที่ไม่เห็นเข้ากับหัวข้อดูคนที่รักเขาทำกันคนที่รักที่ว่านี้ก็คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนที่ท่านที่ซอฮาบะรักมากที่สุดรักมากกว่าภรรยาตัวเองรักมากกว่าลูกตัวเองรักมากกว่าสมบัติรักมากกว่าทุกอย่างมาดูซิว่าเขาทำอะไรกันซอฮาบะทำอะไรให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะทำอะไรให้กับซอฮาบะด้วยกันที่เขาบอกว่ารักกันรักกันเนี่ยทำอะไรท่านหญิงอาชาที่เป็นภรรยาท่านนบีที่รักท่านนบีมากๆเนี่ยเขาทำอะไรให้กับท่านนบีแล้วเรามาเปรียบเทียบเราว่าถ้าเราบอกว่าเรารักสามีรักภรรยารักลูกทำอะไรให้กันมนุษย์เกิดมา มีอยู่สองอย่างที่เป็นการเกิดที่แท้จริงบิดายะภาษาอาหรับบอกว่าบิดายะการเริ่มต้นของมนุษย์มีอยู่สองการเริ่มต้นแรกก็คือเริ่มต้นจากการคลอดออกมาจากท้องของมะเรานั่นคือการเกิดครั้งแรกนะครับถือว่าเกิดครั้งแรกเกิดครั้งนี้ไม่ค่อยสำคัญหรอกผมบอกให้เพราะมุสลิมก็เกิดแบบนี้มุสลิมก็ผ่านโรงพยาบาลแบบเนี้ยใช่ไหมใครที่บอกว่าฉันเกิด 40,000 50,000 มุสลิมบางคนก็เกิด 40,000 50,000ใครที่บอกฉันเกิด 3,000 มุสลิมบางคนก็เกิด 3,000 ใครที่บอกว่าเกิดหัวกระไดบ้านเคยไหมมีเพื่อนผมคนหนึ่งพี่น้อง16คน18คนแม่เดียว18คนนะ18คนคนอยุธยานะอยุธยา18คนถามว่าส่วนใหญ่เกิดที่ไหนก็บอกเกิดหัวกระไดรอเรือสมัยก่อนเขาไปเรือกันเห็นไหมมีไม้แผ่นเดียวแล้วก็เกิดอย่างนั้นแหละ18คนฉะนั้นใครจะแบบจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมการเกิดครั้งแรกไม่มีผลกับพวกเราแต่การเกิดครั้งที่สองมีผลกับพวกเราผลที่ว่าคืออะไรเกิดมาแล้วทำให้เราออกจากความชั่วไปสู่ความดีอันนี้สำคัญเกิดจากท้องมาสู่เบาะเหมือนกันทุกคนเหมือนกันยังไงเหมือนกันตอนที่เราเกิดมาเราร้องไห้ไอ้คนอยู่ข้างๆเราหัวเราะยิ้มเหมือนกันหมดแหละจะเป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมไปดูยิ่งเป็นลูกคนแรกเป็นหลานคนแรกเนี่ยเด็กเกิดมาร้องแต่คนข้างๆหัวเราะจริงไหมแต่เวลาตายไม่เหมือนกันเวลาตายจะมีคนสองคนสองประเภทประเภทที่คนตายร้องไห้แล้วคนเป็นหัวเราะมีไหมคนตายเนี่ยร้องแต่คนเป็นหัวเราะประเภทลูกติดยาเสพติดใช่ไหมแม่ก็ทำอะไรไม่ไหวแล้วปล่อยให้หรือว่าชาวบ้านเขาเกลียดขี้หน้าคนนี้ก็เต็มที่แล้วพอเวลาตายคนข้างๆหัวเราะกับเวลาตายคนตายยิ้มคนเป็นร้องไห้พี่น้องถามว่าจะเลือกอะไรเลือกเอาคนตายร้องไห้แล้วคนรอบๆข้างเรานะหัวเราะหรือจะให้เราหัวเราะแล้วให้คนข้างๆที่มาเยี่ยมมายัดเราร้องไห้เลือกอันไหนเพราะนบีบอกกับพวกเราว่าคนมีสองประเภทเวลาตายเนี่ยหนึ่งประเภทแรกก็คื
นะคนอื่นเบาใจที่เขาตายคนอื่นเบาใจที่เขาตายกับสองคนอื่นเสียใจที่เขาตายแล้วคนไหนที่อัลลอฮ์รักชัดเจนคนที่เราไปแล้วคนอื่นเสียใจเพราะถ้าเสียใจเนี่ยเดี๋ยวจะมีวะกัฟมาให้เดี๋ยวจะมีทำบุญมาให้เดี๋ยวจะมีซอดาเกาะห์มาให้เดี๋ยวจะมีทุกอย่างมาให้แต่ถ้าคนอื่นดีใจนะเหมือนกับผมมีลูกศิษย์เนี่ยถ้าลูกศิษย์คนไหนเรียนปีหนึ่งหรือว่า4ปีชั้นเดียวเนี่ยเวลาออกไปได้นี่ยิ้มเลยนะยิ้มเลยเพราะว่าครูสบายใจใช่ไหมพวกนี้จะไม่ค่อยคิดเท่าไหร่ไม่ค่อยนึกถึงเท่าไหร่แต่เด็กดีๆที่ออกไปเราจะนึกถึงก็เหมือนกันคนเราถ้าเราตายแล้วมีคนนึกถึงเราขอบคุณต่ออัลลอฮ์แสดงว่าเรามีประโยชน์กับสังคมคอยรุนนัสมันอัมฟะอุนนัสมนุษย์ที่ดีที่สุดก็คือมนุษย์ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมแล้วคนพวกนี้จะดูว่าเขาทำอะไรกลับมาที่เรื่องเราตาเกิดมีสองครั้งนะเกิดจากท้องแม่เราทุกคนเกิดหมดกับอันที่สองเกิดมาแล้วทิ้งความชั่วไปสู่ความดีอันนี้ไม่นับอายุอันแรกที่นับอายุใช่ไหมเราเกิดมาปุ๊บเนี่ยครบรอบกันหนึ่งขวบสองขวบสามขวบสี่ขวบแต่คนออกกระโดดออกจากความชั่วไปสู่ความดีเนี่ยไม่นับอายุบางที40ปีพึ่งกลายเป็นคนดีบางที50ปีพึ่งกลายเป็นคนดีบางทีบางคน60ปีพึ่งกลายเป็นคนดีไม่นับอายุแล้วบางคนเกิดมาแล้วได้ทั้งสองอย่างคู่กันแบบไหนเกิดมาแล้วออกจากท้องมะมาแล้วได้อิสลามติดมาพร้อมเลยไม่ต้องไปรอ40ไม่ต้องไปรอ60ไม่ต้องไปรอ70พวกเราเป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมที่เกิดมาแล้วมะละหมาดเห็นมะละหมาดแล้วเกิดมาแล้วเห็นย่ออ่านกุรอานเกิดมาแล้วเห็นย่อบวชเกิดมาแล้วเห็นย่อทำซะดอกะห์พวกเราเกิดมาแบบนี้แปลว่าเกิดมาสองอย่างในเวลาเดียวกันต้องขอบคุณกับอัลลอฮ์ให้มากๆและมีบางคนเกิดมาแล้วตายเลยเกิดมาแล้วตายเลยเกิดมาแล้วตายเลยประเภทแท้งเราไม่นับประเภทคลอดออกมาแล้วตายไม่นับแต่กำลังพูดถึงคนที่เกิดมาก็คือเพิ่งมายึดอิสลามได้ไม่กี่นาทีแล้วเสียชีวิตทันทีแล้วเข้าสวรรค์ซอฮาบะห์ท่านหนึ่งในสงครามหนึ่งกำลังอยู่ช่วงระหว่างสงครามนั่งด้วยกันอยู่ฉะนั้นก่อนที่จะออกศึกก็กินอินทผลัมกินผลไม้เตรียมตัวในระหว่างที่ทานอินทผลัมอยู่นบีพูดบอกว่าใครที่ออกสู้ณเดี๋ยวนี้ณตอนนี้นะแล้วก็ถูกฆ่าเขาจะได้เข้าสวรรค์ชายคนนี้ระหว่างที่ได้ยินระหว่างที่กำลังทานอินทผลัมอยู่เนี่ยอินทผลัมยังไม่เข้าปากได้ยินท่านนบีพูดบอกว่าใครออกสงครามตอนนี้เลยแล้วไปสู้รบตอนนี้สวรรค์เป็นของเขาชายคนนี้ระหว่างจะกินอินทผลัมโยนอินทผลัมทิ้งแล้วคิดในใจตัวเองว่าถ้าฉันกินอินทผลัมเนี่ยมันเสียเวลากับการที่จะต้องเข้าสวรรค์ฉันทิ้งอินทผลัมดีกว่าแล้ววิ่งกระโจนเข้าสู่สงครามตายในวันนั้นสืบไปสืบมาเพิ่งรู้ว่าชายคนนี้เพิ่งรับอิสลามได้ไม่กี่ชั่วโมงแล้วมาออกสงครามเลยเป็นไงแปลว่าเขาเพิ่งกระโจนออกมาจากความชั่วมาสู่สว่างเสร็จแล้วกระโจนจะออกสว่างไปสู่สวรรค์เลยฉะนั้นมุสลิมบางคนอย่าคิดว่าการทำความดีมันต้องแบ่งต้องมีเวลาไม่ต้องคิดเรื่องเวลาคิดเรื่องบริสุทธิ์ใจพอนะกับหญิงคนหนึ่งดูที่ว่าเขารักอัลลอฮ์รักนบีขนาดไหนเขาทำอะไรผู้หญิงคนหนึ่งผมเคยเล่าไปแล้วเป็นผู้หญิงน่าเกลียดตัวดำนะจนหรือซอฮาบะห์คนหนึ่งเป็นคนตัวดำจนมากๆในหะดีษบอกว่าแถมมีกลิ่นตัวนะแล้วเป็นคนจนแล้วเป็นคนดำมหาท่านนบี
บอกนบีฉันเนี่ยชาวบ้านรังเกียจมากดำก็ดำเตี้ยก็เตี้ยแถมกินตัวยังมีอีกนะกินตัวก็ยังมีแถมจนอีกถ้ามันรวยมันถ้ารวยเมื่อไหร่เนี่ยไม่เราไม่ต้องพูดถึงแล้วใช่ไหมถ้ารวยเมื่อไหร่เนี่ยจะดำจะจนจะเหม็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวคนก็วิ่งหาแต่นี่จนด้วยนบีฉันจะทำยังไงคนไม่เคยคบไม่เคยอะไรนบีบอกถ้าวันนี้คุณออกสงครามและไปตายในสงครามนะไปออกสงครามและไปตายในสงครามนะคุณจะได้เข้าสวรรค์ซอฮาบะห์ท่านนี้ออกสงครามแล้วก็ตายในสงครามในขณะที่ตายนบีขอดุอาให้หมดเลยขอให้เขาเป็นคนที่หล่อที่สุดในสวรรค์ขอให้กินตัวของเขาไม่มีให้ปิดกลิ่นหอมขอให้เขาร่ำรวยในสวงสวรรค์นบีบอกว่าฉันเห็นมาลาอิกะห์กล่าวว่าอามีนก็หมายถึงชายคนนี้ไปแล้วดูสิครับว่าคนที่เขารักนบีเนี่ยถึงแม้ว่าตัวเองจะยังไงเขาก็ยังรักนบีอยู่พวกเราลองดูลักษณะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีชายคนหนึ่งมาเป็นชาวอาหรับเป็นชาวอาหรับเดินทางมาจากเมืองอื่นลักษณะท่านนบีก็คือเวลาอาหรับมาจากประเทศอื่นเป็นคนแปลกหน้านบีจะให้การต้อนรับนะนบีจะให้การต้อนรับชายคนนี้บอกนบีฉันหิวมากหิวนะฉันหิวนบีทำยังไงนบีบอกใจเย็นๆนะใจเย็นๆถ้าภาษาอุรดูบอกว่าอารามเซอารามเซใจเย็นๆนะเดี๋ยวฉันไปดูกับข้าวที่บ้านก่อนว่ามีไหมนะว่ามีไหมก็ไปหาท่านหญิงอาอิชะห์ท่านหญิงอาอิชะห์ในอาอิชะห์เอ้ยไปดูในครัวสิมีกับข้าวอะไรไหมมีอะไรไหมในครัวนะไปดูสิไปเปิดตู้เย็นก็บอกไม่ได้เพราะสมัยก่อนตู้เย็นไม่มีไปดูแล้วกันในครัวมีอะไรถ้าหญิงอาอิชะห์บอกไม่มีอะไรเลยนบีวันนี้ในครัวเราไม่มีอะไรเลยนบีกลับมาหาชายคนนั้นบอกรอก่อนนั่งรอก่อนอย่าเพิ่งไปไหนนบีบอกไปหาบ้านภรรยาของฉันที่เหลืออยู่สิที่อยู่ตรงเนี้ยเพราะบ้านท่านหญิงท่านบ้านภรรยาท่านนบีอยู่ไม่ห่างกันใช่มั้ยถ้าใครไปเมืองมะดีนะห์จะเห็นอยู่ไม่ห่างกันเท่าไหร่ห่างกัน5-6 เมตรตอนหลังก็ไปหาบ้านนั้นภรรยาบ้านนั้นก็บอกไม่มีอะไรบ้านที่4บ้านที่5บ้านที่6ไม่มีเลยพอไม่มีนบีก็กลับมาหาชายคนนั้นแล้วก็ปลอบใจยังไม่บอกว่าไม่มีบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ที่นั่งอยู่บอกว่าวันนี้ใครจะช่วยต้อนรับแขกคนนี้ให้กับฉันได้ไหมมีใครบ้างที่อาสาดูแลแขกคนนี้หน่อยดูนะว่าคนที่รักนบีเขาทำยังไงกับนบีถ้าเป็นเราคนไม่รู้จักคนไม่เคยอยู่กันมาเลยก่อนเลยจะเอาแขกเข้าบ้านต้องคิดหนักบางทีต้องกลับกับที่ภรรยาก่อนใช่ไหมแต่คนที่รักนบีดูก็ทำยังไงมีชายคนหนึ่งยกมือขึ้นยกมือทั้งที่ไม่รู้ว่าที่บ้านมีอะไรไม่รู้เลยเพราะทานอย่างเดียวใช่ไหมพอเวลาอาหารหมดก็หาเงินมาให้กับภรรยาก็เตรียมอาหารให้ฉะนั้นบรรดาซอฮาบะห์ที่เป็นผู้ชายไม่รู้หรอกว่าในครัวของตัวเองมีอะไรบ่งบอกว่าซอฮาบะห์กินอาหารเป็นเวลาไม่ได้กินพร่ำเพื่อถ้ากินพร่ำเพื่อแบบเราก็จะรู้แล้วเข้าไปเห็นนู่นเห็นนี่แต่ซอฮาบะห์ไม่เคยใส่ใจถึงเวลาก็ทานภรรยามายกมาก็ไม่ทานฉะนั้นเองชายคนนี้บอกนบีผมรับอาสาดูแลแขกท่านนบีเองก็เชิญไปที่บ้านพาแขกคนนี้ไปที่บ้านพอเข้าไปถึงบ้านถามภรรยาตกลงวันนี้เรามีอาหารในครัวไหมไปกระซิบถามเบาๆมีไหมอาหารสักมื้อนึงเลี้ยงต้อนรับแขกท่านนบีเนี่ยผู้หญิงคนนี้บอกอาหารมื้อนี้เราไม่มีเลยมีอยู่แค่อาหารนิดหนึ่งที่เตรียมเอาไว้ให้กับลูกของเรา
ดูนะขนาดบรรดาซอฮาบะห์ตัวเองยังไม่มีกินนะมีแค่อาหารเตรียมเอาไว้ให้ลูกมื้อเย็นรับแขกมาแล้วไม่ได้กลัวเสียหน้านะแต่รักท่านนบีก็บอกกับภรรยากระซิบบอกภรรยาวันนี้เอายังไงก็ได้กล่อมให้ลูกหลับเอายังไงก็ได้ทำอะไรก็ได้ให้ลูกหลับโดยที่ไม่ต้องกินอาหารถ้าเป็นเราถ้าเป็นภรรยาสมัยนี้ถามว่าจะเอาไหมแบบนี้เอาไหมฮะช่วยกล่อมให้ลูกหลับหน่อยแต่ซอฮาบะห์คนภรรยาของซอฮาบะห์คนนี้ก็กล่อมให้ลูกหลับให้เรียบร้อยทำทุกวิธีทางให้ลูกหลับโดยไม่ต้องเอาอาหารมาให้ลูกทานพอลูกหลับเสร็จเริ่มทานอาหารภรรยาสามีก็สั่งภรรยาบอกเพราะสมัยก่อนมีเป็นตะเกียงไม่ใช่แบบไฟแบบบ้านเราใช่ไหมก็บอกไปทำยังไงก็ได้ให้ไฟมันสลัวสลัวไม่ต้องสว่างนะกินอาหารใต้แสงเทียนแล้วกันวันนี้เรากินอาหารใต้แสงเทียนมืดมืดสลัวสลัวนะซอฮาบะห์ภรรยาก็ค่อยๆดับไฟให้มันเหลือน้อยที่สุดและสั่งภรรยาบอกเวลาแขกเริ่มทานอาหารกับเราเนี่ยเพราะว่าเป็นมารยาทนะเวลาแขกทานอาหารเนี่ยจะต้องนั่งกับแขกมารยาทก็คือเจ้าของบ้านจะต้องไม่อิ่มก่อนแขกท่านนบีสอนกับพวกเราถึงแม้ว่าเราจะอิ่มแล้วเนี่ยแต่ถ้าแขกยังทานอยู่อย่าเพิ่งอิ่มเป็นการรักษานะให้เกียรติกับแขกฉะนั้นซอฮาบะห์ก็นั่งทานพอนั่งทานซอฮาบะห์กระซิบกับภรรยาตัวเองบอกเราแกล้งทานนะแกล้งหยิบอาหารแต่ไม่ต้องใส่ปากจริงๆให้ดูว่าเหมือนทานเพราะถ้าเราทานเนี่ยอาหารไม่พอให้แขกทานใช่ไหมภรรยาสองคนก็นั่งทานอาหารแกล้งๆทานจนกระทั่งแขกอิ่มแล้วไปนอนคนรักนบีคนที่เขารักก็ทำกันแบบนี้ภรรยาที่รักสามีรักท่านนบีทำกันแบบนี้ใช่ไหมเราอดได้ไม่เป็นไรแต่แขกของท่านนบีอดไม่ได้เช้ามาอัลลอฮ์นำเรื่องราวกลางคืนที่เกิดขึ้นให้กับท่านนบีฟังบอกเนี่ยซอฮาบะห์คนนี้เมื่อคืนทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้อายะห์กุรอานลงมาแค่อาหารมื้อเดียวกับมีชื่ออยู่ในอัลกุรอานถามว่าเป็นเราจะเลือกอะไรมีชื่อกล่าวในอัลกุรอานว่าอัสบาบินนุซูลเนี่ยจากชายคนนี้กับแลกอาหารแค่มื้อเดียวที่อดแค่มื้อเดียวเนี่ยแต่มีชื่ออยู่ในอัลกุรอานซอฮาบะห์เลือกแบบนี้อัลลอฮ์ลงก็เลยลงมาบอกว่าลักษณะของบรรดาซอฮาบะห์ท่านนบีที่รักท่านนบีที่เขาทำกับท่านนบีเนี่ยวายุซิรูนะอัลอาซาริฮิมวายุซิรูนะพวกเขาเสียสละตนเองวะลากานบีฮิมขอซอซอถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่าตัวเองจะลำบากขนาดไหนก็ตามเพื่ออะไรเพื่อให้อยู่กับท่านนบีในวันกิยามะห์เขาลงทุนรักท่านนบีกับหญิงคนหนึ่งรักท่านนบีมากซอฮาบะห์รักแบบเป็นนบีไม่ได้รักแบบชู้สาวรักที่จะไปอยู่สวรรค์กับท่านนบีตัวเองเป็นคนเป็นลมบ้าหมูชักใช่ไหมชักบ่อยเดินมาหาท่านนบีนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันเนี่ยเป็นลมชักพอเวลาชักทีไรผ้าเพิ่มมันเปิดหมดเลยเอาร้อมันเปิดนบีช่วยขอดุอาหน่อยให้ฉันหายเป็นลมบ้าหมูและให้เสื้อผ้ามันปิดนบีรักซอฮาบะห์คนนี้มากนะซอฮาบิยะห์ผู้หญิงคนนี้มากนบีรักอยากจะให้คนคนนี้ไปอยู่กับนบีในสวรรค์นบีจึงบอกยังไงบอกฉันแนะวิธีให้ไหมฉันขอดุอาให้เวลาคุณเป็นลมบ้าหมูเป็นลมชักเนี่ยอย่าให้เอารอเปิดอย่าให้เอารอเปิดแต่ให้ชักตลอดชีวิตแล้วเอาสวรรค์ไปเธอเอาไหมถ้าเป็นเราอ่ะถ้าเป็นเราให้หายกับไปสวรรค์เลือกอะไรถามก่อน
เพราะคนไม่เป็นไม่รู้ผมบอกว่าคนไม่เป็นไม่รู้คนไม่เป็นโรคไม่รู้แล้วว่ามาทรมานขนาดไหนประเภทนั่งละหมาดแล้วบอกว่าคนยืนละหมาดบอกทำไมนั่งละหมาดทำไมคนนั้นกระดูกทับเส้นแค่นั้นเดียวคนนี้ปวดท้องแค่นิดเดียวลองมาเป็นเองแล้วจะรู้ว่ามันขนาดไหนฉะนั้นบางทีบางคนเลือกดุนยาใช่ไหมรักดุนยาก็เลือกดุนยาก็บอกให้หายแต่ซอฮาบิยะคนนี้บอกฉันขอเป็นตลอดชีวิตแต่ขอให้ท่านนบีขอดุอาว่าเวลาเป็นอย่าให้เสื้อผ้ามันเปิดแล้วเห็นเอาล้อเท่านั้นเองฉันขอสวรรค์เห็นไหมคนรักกันเนี่ยก็ทำกันแบบนี้ครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ที่บิริอาริสเป็นบ่อเล็กๆบ่อหนึ่งนบีก็มีความโรแมนติกเหมือนกันใช่ไหมก็เวลายามว่างก็นบีก็จะเดินพักผ่อนก็เข้าไปในสวนหนึ่งมีบ่อหนึ่งชื่อว่าบิรุอาริสเดินไปก็ไปนั่งย่อนเท้าในภาษาฮะดีษบอกว่านบีก็ดึงขากางเกงขึ้นมาหน่อยดึงโต๊ะขึ้นมาหน่อยแล้วก็เอาเท้าตัวเองเนี่ยย่อนไปในน้ำนะย่อนไปในน้ำฉะนั้นเวลาไปเห็นนักวิชาการนั่งแบบนี้จะบอกว่าไอ้นี่เป็นลักกะเพศไม่ใช่นะนบีก็ทำแล้วนี่คือมุมของท่านนบีก็นั่งเอาเท้าหย่อนน้ำพักผ่อนตามอัตยาศัยก็มีซอฮาบะคนนึงมาซอฮาบะคนนี้เข้ามาท่านนบีบอกกลัวนบีจะเกิดเหตุการณ์ไม่ดีใครมาทำร้ายก็บอกฉันเนี่ยอาสาเป็นยามให้ท่านนบีนะวันนี้ดูความรักระหว่างซอฮาบะกับรอซูลนะนบีไม่ได้ใช้แต่คนนี้บอกว่าฉันขออาสาเป็นยามให้กับท่านนบีใครจะมาหาท่านนบีตอนนี้ต้องมาขออนุญาตนบีบอกอ่ะโอเคถ้าคุณอยากดูแลยักษ์ไซให้อยู่ตรงนี้แหละไม่เป็นไรคนนี้ก็นั่งเฝ้าประตูหน้าสวนผ่านไปผ่านมาสักพักหนึ่งอบูบักค่อยๆเดินมานะเดินมามาเจอซอฮาบะคนนี้นะก็บอกว่าฉันจะมาหาท่านนบีคนนี้บอกไม่ได้ฉันวันนี้อาสาเป็นองครักษ์ให้กับนบีแล้วเดี๋ยวฉันไปฟ้องไปบอกนบีก่อนว่าจะให้เข้าไหมเพราะนบีกำลังพักผ่อนตามอัธยาศัยอยู่คนนี้ก็วิ่งไปหาท่านนบีนบีบอกใครที่มาวันนี้นะคนนี้เป็นชาวสวรรค์ไปเชิญเขาเข้ามาชายคนนี้ก็ไปที่ผาอบูบักแล้วก็ชวนอบูบักเข้ามาอบูบักมายังไงรู้ไหมพอมาดูคนเขารักกันแบบอิสลามไม่รักกับชู้สาวอบูบักมาเห็นท่านนบีนั่งหย่อนขาอบูบักก็ถลกขากางเกงตัวเองแล้วไปนั่งข้างนบีแล้วก็หย่อนเท้าพ่อตากับลูกเขยเพื่อนด้วยกันนั่งหย่อนเท้าแล้วก็คุยกันไปตามภาษาสักพักหนึ่งคนที่เฝ้าประตูวิ่งมาอีกแล้วนบีมีใครมาอีกแล้วเนี่ยคนที่สองนบีก็ถามใครมาอุมัดมานบีดูนะคนที่รักกันเวลาหายกันไปเนี่ยจากกันไปจะตามหาเห็นไหมอบูบักเคยอยู่กับท่านนบีที่มัสยิดเคยเห็นท่านนบีเคยอยู่ที่บ้านเห็นหายไปแป๊บเดียวตามหานบีอุมัดก็เหมือนกันรักอบูบักรักนบีไม่อยู่ก็ตามหาดูคนที่รักเขาทำกันนั่นแค่เพื่อนนะเราสามีภรรยาทำแบบนี้ด้วยนะดีไม่อยู่สบายใจนะจะได้ไม่ต้องทำกับข้าวจะได้ไม่ต้องซักผ้าจะได้ดูโทรทัศน์ให้เพลินหน่อยนะผู้ชายก็อยู่บอกพอเวลาภรรยาไม่อยู่ก็ดีจะได้ไม่ต้องถูกใช้ซักผ้านะจะได้ไม่ถูกใช้กวาดบ้านจะได้ไม่ต้องถูกใช้ดูลูกแต่ซอฮาบะไม่ใช่ซอฮาบะเดินตามนบีหานบีอุมัดเดินเข้ามานบีบอกคนที่มาเนี่ยเป็นชาวสวรรค์ให้เข้ามาอุมัดก็เดินเข้ามาอีกข้างหนึ่งของท่านนบีข้างซ้ายแล้วก็มานั่งทำเหมือนกับที่ท่านนบีทำอบูบักทำเนี่ยดูคนที่เขารักเขาทำกัน
ก็มานั่งคุยกันนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งกันเรื่อยไปคนเฝ้าประตูมาอีกแล้ววิ่งหน้าตื่นมาอีกแล้วนบีมีคนมาอีกแล้วถามผู้อิสฮีเขาเป็นใครคนที่มาเนี่ยใครอุสมานนบีอุสมานคอลิฟะอุสมานมานบีบอกเขาว่าเขาเป็นชาวสวรรค์แต่ก่อนจะเป็นชาวสวรรค์เขาจะต้องถูกทดสอบบาลาที่หนักที่สุดไปบอกเขาด้วยนี่ก็วิ่งไปหาอุสมานอุสมานเข้ามาอุสมานเข้ามานบีเคยถลกถึงเกือบจะถึงหัวเข่าใช่ไหมถลกผ้ามาเกือบจะถึงหัวเข่าพออุสมานเข้ามานบีเอาผ้าลงค่อยๆเอาผ้าปิดหัวเข่าไปต่ำลงต่ำลงเพราะอุสมานเป็นคนขี้อายนบีรู้ว่าซอฮาบะคนนี้เป็นคนขี้อายใช่ไหมถ้าอะไรที่ถึงแม้มันจะเป็นเรื่องที่ไม่ขัดศาสนาแต่ว่าขี้อายอ่ะสมมติว่าขี้อายก็รู้ว่าซอฮาบะคนขี้อายก็เอาลงสักหน่อยหนึ่งให้เกียรติอุสมานอุสมานมานั่งไม่มีที่นั่งบ่อเต็มแล้ว3คนบ่อเต็มพอบ่อไม่ใหญ่บ่อเล็กๆนั่ง3คนก็เต็มอุสมานก็ไปนั่งด้านหลังสังเกตไหมจากเหตุการณ์เนี่ยใครที่ฝังอยู่ใกล้ท่านนบีใครไปมาดีนามาแล้วจะรู้ใช่ไหมกูโบสที่ฝังอยู่กับท่านข้างท่านนบีใครอบูบักอยู่ข้างขวาอุมัดอยู่ข้างซ้ายอุสมานมีไหมไม่มีซอฮาบะคนนี้ก็บอกว่าคล้ายๆกับเหตุการณ์วันนี้มันจะบ่งบอกถึงวันที่คนเหล่านี้จากเอาจากดุนยาไปเพราะอุสมานไม่ได้ถูกฝังเนื่องจากว่าอะไรบ่อมันเต็มแล้วก็ไม่ได้ถูกฝังที่เดียวกับท่านนบีนะนี่คือความรักของบรรดาซอฮาบะที่ทำกับท่านนบีและท่านนบีก็ทำเหมือนกันฉะนั้นหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็ตามที่อยากจะอยู่กับฉันมีหญิงคนหนึ่งหรือชายคนหนึ่งครับ เป็นคนที่เป็นซอฮาบะห์ท่านนบีบอกว่านบีตอนฉันมีชีวิตอยู่เนี่ยฉันคิดถึงนบีเมื่อไหร่ฉันมีปัญหาเมื่อไหร่ฉันก็มาหาท่านนบีได้เพราะบ้านอยู่ใกล้กันไม่ห่างกันฉันวิ่งมาหาท่านนบีได้แล้วในวันกิยามะห์ฉันจะเจอนบีไหมถามแบบเนี้ยนะเจอกันไหมวันกิยามะห์เพราะอะไรเพราะรู้ตัวว่าฉันน่ะคงจะไม่ได้อยู่สวรรค์ชั้นเดียวกับท่านนบีหรอกมันอยู่ต่ำกว่าแน่ๆเทียบฐานะเทียบอามันอิบาดะมันน่าจะต่ำกว่าแล้วฉันจะเจอนบีไหมนบีก็บอกมีโอกาสเจอและบอกถึงพวกเราด้วยว่ามีโอกาสเจอกับท่านนบีถ้าเรารักท่านนบีนั่นก็คือให้ปฏิบัติตามซุนนะห์ของฉันแล้วคนเหล่านี้จะเจอกับฉันมีคนถามครับว่าในสวรรค์เนี่ยวันนี้มีใครไปอยู่หรือยังมีไหมในสวรรค์วันนี้มีใครไปอยู่หรือยังมีไหมมีใครเข้าสวรรค์ยังวันนี้ยังไม่มีนะสวรรค์ยังไม่มีเพราะคนที่จะเข้าสวรรค์เป็นคนแรกคือใครคนที่จะไปเคาะประตูสวรรค์คนแรกคือใครนบีมุฮัมมัดนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีรักเราขนาดไหนรู้ไหมนึกถึงวันกิยามะห์ว่าคนที่นบีรักอุมมะห์พวกเราขนาดไหนลองนึกดูนบีต้องไปขอชาฟาอะห์กับอัลลอฮ์ที่ไหนทีละคนทีละคนให้กับอุมมะห์ของเรานะไปขออัลลอฮ์ไปเนี่ยไปนั่งข้างๆอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ตำแหน่งท่านนบีพิเศษก็คือนั่งข้างๆท่านนบีใต้อารัชของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์แล้วคอยชะฟาอะห์ให้กับพวกเราทีละคนทีละคนทีละคนพวกเรากี่คนเนี่ย
ตั้งแต่ยุคท่านนบีมาจนกระทั่งถึงกิยามะห์กี่คนนบีนั่งขออยู่ตรงนั้นถามว่านบีไม่รักเรารักครับจนกระทั่งหมดอุมมะห์ท่านนบียังไม่พอนบีต้องเดินจากบัลลังก์ของอัลลอฮ์ไปรอที่บ่อน้ำแล้วก็คอยตักน้ำให้พวกเราทีละคนทีละคนทีละคนจนกว่าจะหมดยังไม่พอนะต้องไปรอเปิดประตูสวรรค์อีกต้องไปรอประตูสวรรค์อีกถามว่านี่คือความรักท่านนบีที่มีต่ออุมมะห์ของท่านนบีกลัวว่าคนหนึ่งคนใดจะพลาดตกไปนรกนบีไม่ยอมต้องไปขอต่ออัลเลาะห์ตลอดอัลเลาะห์คนนี้คนดีอัลเลาะห์คนนี้คนนั้นขอทีละคนละคนตั้งแต่อารัชไปจนกระทั่งวิ่งไปหาฮูดบ่อน้ำต้องไปที่กับที่บ่อน้ำเพื่อตักน้ำให้พวกเราทีละคนทีละคนทีละคนพวกเราไปหมดแล้วต้องไปอีกไปไหนไปประตูสวรรค์เพราะประตูสวรรค์จะไม่ถูกเปิดยกเว้นมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เป็นคนเปิดประตูสวรรค์และเกิดมาคนแรกใช่ไหมในหะดีษบอกว่านบีจะเกิดเป็นคนแรกหลังจากถูกเป่าสังไม่ได้เกิดมาเพราะอะไรรู้ไหมเกิดมาเพื่อมารออุมมะห์ท่านนบีว่าเวลามาถูกสอบสวนต้องอย่าให้ตกนรกอย่าให้ตกนรกแต่พวกเราถ้าเดินทางไปก่อนนั่นคือสบายก่อนเดินทางไปเที่ยวก่อนสบายก่อนใช่ไหมแต่นบีไม่ใช่นบีขอเราให้เกิดขึ้นมาเป็นคนแรกเพื่อจะได้มาขอชาฟาอะห์กับพวกเราดูสิครับความรักของท่านนบีที่มีต่อพวกเรารักขนาดไหนคนหลายๆคนนะครับที่รักแล้วไม่มีขอบเขตในการรักก็จะมีเหมือนกันอีกประเภทหนึ่งประเภทรักแต่ไม่มีขอบเขตฉะนั้นคนที่รักนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำสองข้อนี้ก่อนต้องทำสองข้อนี้หนึ่งอิคลาสบริสุทธิ์ใจในการทำทุกครั้งอย่าทำเพื่อซุมอะเพื่อชื่อเสียงอย่าทำเพื่อเกียรติยศอย่าทำเพื่อลูกเพื่อใครไม่ต้องทำเพื่ออัลเลาะห์ลิลลาฮิตะอาลาต้องเนี่ยตรงนี้ต้องสำคัญฉะนั้นหะดีษบทแรกที่ท่านนบีที่บรรดานักวิชาการหะดีษขึ้นต้นหะดีษของตัวเองทั้งหมดอินนามัลอะมาลูบินนียาตเจตนาดีเนี่ยไปครึ่งนึงแล้วครับเจตนาดีเนี่ยไปครึ่งนึงแล้วของสวรรค์อีกครึ่งนึงอยู่ที่ไหนมูตาบะอะหรือมูวาฟะกะแปลว่าต้องมีแบบอย่าคิดเองนะต้องมีแบบอย่าคิดเองมีคนรักอยู่ประเภทหนึ่งที่รักนะรักแล้วอ้างความรักของตัวเองรักแล้วบอกอ้างความรักของตัวเองเนี่ยเป็นตัวทำงานทำอิบาดะห์กลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ชอบอิบาดะห์อื่นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกนี้จะบอกว่ายังไงฉันเห็นปู่ย่าตายายอาลามิลลัตินเห็นปู่ย่าตายายเขาก็อยู่ในศาสนาดีฉันจึงตามปู่ย่าตายายนะเอาปู่ย่าตายายเป็นบรรทัดฐานแล้วก็เดินตามปู่ย่าตายายโดยที่ไม่รู้ว่ามันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอันนี้น่ากลัวอันนี้คนรักบางคนเขาก็ทำกันทำแบบไม่รู้ทำแบบไม่เข้าใจก็ทำมะเคยทำมาย่อเคยทำมาโต๊ะเคยทำมาวังเคยทำมาบรรพบุรุษเคยทำมาหยางเคยทำมาแต่ไม่ดูว่าเขารักเหมือนกับที่คนยุคก่อนที่เป็นมุชริกีนรักพระเจ้าของตัวเองที่บอกว่าฉันจะทำแบบนี้แหละเพราะปู่ย่าตายายทำมาอันนี้น่ากลัวรักแบบนี้เสียหายในวันกิยามะห์เสียหายมากครับฉะนั้นอย่าพูดแบบนี้ศาสนาต้องไม่พูดแบบนี้ศาสนาต้องพูดว่านบีทำอะไรเพราะฉันจะไปอยู่กับท่านนบีฉันไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่นะอยู่กับท่านนบีเพราะอยู่กับท่านนบีเป็นสถานที่ที่ใกล้กับอัลลอฮ์มากที่สุดนะในสวรรค์ไม่มีคำว่าหิวในสวรรค์มีน้ำตาไม่ถามหน่อย
มีไหมน้ำตาถ้าจะมีน้ำตาเกิดขึ้นในสวรรค์จะมีน้ำตาที่มาจากความดีใจจะไม่มีน้ำตาที่มาจากความเสียใจวันนี้พลาดละครเสียใจวันนี้ขายของไม่ได้ในสวรรค์ไม่มีเพราะในวันกิยามะอัลลอฮ์จะจับแยกเลยไอ้พวกยิ้มไปอยู่สวรรค์ไอ้พวกร้องไห้ไปอยู่นรกคนอยู่ในสวรรค์จะไม่มีเวลามานั่งร้องไห้ไม่มีคนอยู่ในนรกจะบอกมลาอิกะห์ขอพัก5นาทีไปนั่งยิ้มสัก2นาทีไม่มีสวรรค์ของอัลลอฮ์ยิ้มตลอดนรกของอัลลอฮ์ร้องไห้ตลอดไม่มีวันพักฉะนั้นดุนยามันจะมียิ้มบ้างหัวเราะบ้างเป็นเรื่องปกติครับถ้าหัวเราะบ่อยๆก็บ้าใช่ไหมร้องบ่อยๆก็เครียดใช่ไหมฉะนั้นมันต้องมีสลับกันบ้างมีดีมีร้ายมียิ้มมีหัวเราะใช่ไหมมีได้มีเสียเรื่องปกติครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายเพราะดุนยาคนที่รักกันในดุนยาในอาคิเราะห์เขาจะอยู่ได้อยู่ใกล้กันนะอยู่ใกล้กับสามีภรรยาได้อยู่ใกล้กันลูกกับเราได้อยู่ใกล้กันเนี่ยไปมาหาสู่กันได้ไม่ต้องกลัวแล้วอัลเลาะห์ก็จะให้เรารู้สถานะด้วยว่าเนี่ยเคยเป็นพ่อเราบนดุนยาคนนี้เคยเป็นลูกเราบนดุนยาคนนี้เคยเป็นใครบนดุนยาเป็นพี่ป้าน้าอาอัลเลาะห์ให้สถานะรู้กันเพียงแต่ไม่อะไรไม่คืออยู่ส่วนตัวคิดถึงเมื่อไหร่ก็มาหากันดูคนที่รักเขาทำกันอีกอันหนึ่งนบีสอนพวกเราว่าถ้ารักนบีแล้วอยากจะทำให้เหมือนนบีนบีให้อยู่ข้อเดียวนบีบอกว่ามันตะวัตตะนะวะบูตูอีฮาดาใครก็ตามที่อาบน้ำละหมาดเหมือนที่ฉันทำอาบน้ำละหมาดเหมือนกับที่ฉันทำก็คือเหมือนกับที่ท่านนบีอาบน้ำละหมาดล้างยังไงเช็ดยังไงอะไรยังไงซุมมาหลังจากอาบน้ำละหมาดเสร็จกอละเขากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดะรอซูลุลลอฮ์หรืออับดุฮูวะรอซูลุมีสายมีต่อฝ่ายรายงานเนี่ยใครกล่าวแบบนี้นายฮะดีษบอกว่าฟูติฮัตจะถูกเปิดให้กับคนที่กล่าวดูอาบทนี้อับวาบัสมานียะประตูสวรรค์8ประตู8บานประตูสวรรค์ใหญ่ไหมใหญ่ไหมใหญ่หรือไม่ใหญ่นายฮะดีษบอกนบีฮะดีษพยายามขยายภาพให้เราเห็นประตูสวรรค์ตั้งแต่1บานตั้งแต่มาดีนะไปมักกะหรือใกล้เคียงนะที่ของอิหม่ามบุคอรีมุสลิมบอก1บานนะใกล้เคียงกันคือระหว่างมาดีนะไปมักกะกี่ร้อยโลนั่นคือบานเดียวบ้านใครประตูใหญ่กว่าบ้านมีไหมไม่มีฉะนั้นประตูขนาดนี้ถามว่าบ้านเราขนาดไหนนะทำยังไงให้ได้บ้านในสวรรค์ทำยังไงฮะนบีก็บอกอีกใครก็ตามที่อาบน้ำละหมาดแบบฉันนะอาบน้ำละหมาดแบบฉันและหลังจากอาบน้ำละหมาดเสร็จจนกระทั่งไปละหมาดซุนนะห์2รอกะอะห์2รอกะอะห์โดยที่ในขณะละหมาดไม่มีใจวอกแวกคือมุ่งอยู่กับการละหมาดจริงๆไม่คุยกับใครไม่ยุ่งกับใครและละหมาดก็ด้วยความมีสมาธิเนี่ยอัลลอฮฺบอกว่าฉันจะสร้างบ้านให้กับเขาหนึ่งหลังในสวนสวรรค์จึงเป็นที่มาของละหมาดสุนัตหลังจากการอาบน้ำละหมาดสองรอกะอ์2รอกะอ์ทำตอนไหนก็ได้ครับตื่นมาสุตื่นมากลางคืนนอนไม่หลับอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วไปละหมาด2รอกะอ์นะแล้วก็นอนหลังอัสรีถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาห้ามแต่เราอาบน้ำละหมาดอยู่แล้วมาละหมาดสุนัต2รอกะอ์ได้นะถ้ายังดวงอาทิตย์ยังไม่ถึงกับตกเลยเนี่ยได้นบีบอกว่าอัลเลาะห์จะให้บ้านกับเขา1หลังในสวนสวรรค์
มีบ้านหลายหลังอยู่ไหวไหมฮะกวาดไหวไหมฮะในสวรรค์ไม่มีฝุ่นแล้วนะไม่ต้องกลัวในสวรรค์ไม่มีหยักใหญ่ไม่มีแมงมุมไม่มีอะไรนั้นอย่างนั้นอัลลอฮ์จัดการมีคนดูแลให้หมดแล้วนี่คือคนที่รักเขาทำกันทำตามสุนนะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นเวลาเราอยู่บนดุนยาเราก็จะมีคนที่เรารัก1 2 3 4พูดง่ายๆหมายถึงคนนี้รักมากคนนี้รักน้อยคนนี้ก็มีคนรักนบีรักท่านหญิงอาอิชะห์มากที่สุดในบรรดาภรรยาทั้งหมดแต่นบีให้เกียรติภรรยาคนไหนมากที่สุดฮะท่านหญิงคอดิยะห์ดูนะนบีเป็นสามีของท่านหญิงคอดิยะห์ดูคนที่เขารักเขาทำกับภรรยาของตัวเองในวันที่พิชิตมักกะ พิชิตมักกะท่านหญิงคอดิยะห์แก่กว่าท่านนบีกี่ปีนะ20กว่าปีแหละใช่ไหมนบีแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่25ใช่ไหมคอดิยะห์40ฉะนั้นเพื่อนท่านหญิงคอดิยะห์อายุเท่าๆกันนั่นแหละใช่ไหมต้องเท่าๆกับท่านหญิงคอดิยะห์แหละนบีจากมักกะไปกี่ปีกับ10กว่าปีพอพิชิตมักกะกลับมาที่มักกะเพราะท่านก่อนท่านนบีอยู่กับท่านหญิงคอดิยะห์ที่มักกะใช่ไหมแล้วก็เสียชีวิตลงฉะนั้นเวลานบีกลับมาจากมะดีนะห์หลังจากที่พิชิตมักกะได้แล้วก็มาปรากฏว่าเพื่อนของท่านหญิงคอดิยะห์ยังมีชีวิตอยู่บางคนยังมีชีวิตอยู่แต่ถามว่างอมหรือยังงอมแล้วเพราะนั่นน่ะ40ปีนับไปประมาณเกือบ60แล้วนะดูนะคนที่นบีรักและเกรงใจก็จะท่านคอดิยะห์นบีเวลาเชือดสัตว์เวลามีอาหารอะไรนบีจะให้คนเอาของเนี่ยไปให้กับเพื่อนของท่านหญิงคอดิยะห์ทั้งที่ภรรยาตัวเองตายไป10กว่าปีแล้วดูที่ว่าความรักที่ท่านนบีมีติดท่านหญิงคอดิยะห์เนี่ยเอาอาหารเนี่ยไปให้ไปนั่งคุยไปนั่งนึกอดีตกันใช่ไหมแต่ถามว่าเรามีไหมล่ะเห็นไหมบางทีลุงตายไป10ปีแล้วนะมาเดินผ่านหน้าสองกองคนไอ้นี่มันลูกใครบรรยากาศแบบนี้มันหายไปนะผมบรรยากาศแบบนี้มันหายไปในยุคพวกเรายุคก่อนๆเนี่ยเวลาพ่อจะไปบ้านใครเวลามะจะไปบ้านใครจะลากลูกไปแต่สมัยนี้มะไปเถอะฉันไม่ไปเพราะสมัยก่อนก็จึงไล่ได้ไงไอ้นี่เตะไอ้นี่แชร์ไอ้นี่เป็นญาติฝั่งไหนไล่ได้หมดแต่มายุคน่าจะเป็นยุคผมเนี่ยรุ่นนี้แหละไปไล่เธอไม่ได้แล้วบางทีนามสกุลเดียวกันยังไม่รู้เลยแบบเป็นดองกันยังไงนะเป็นดอกกันยังไงเพราะเราขาดการติดต่อกันนบีจึงบอกว่าถ้าคนรักกันจะต้องซิลาตุรอฮิมแปลว่าติดต่อเครือญาติเพราะการติดต่อเครือญาติจะเป็นหนทางทำให้ริซกีเราสะดวกพอพูดถึงริซกีคนก็คิดถึงสตังค์อย่างเดียวใช่ไหมสตังค์ริซกีสตังค์เงินสตังค์ไม่ใช่นักวิชาการบอกริซกีไม่ใช่คุณมีรถที่มันไม่อะไรมันไม่ดื้อกับคุณอ่ะมันไม่พังเป็นยิสกีมีภรรยาไม่พูดมากเป็นยิสกีมีสามีไม่ตบภรรยาเป็นยิสกีมีลูกไม่ดื้อเป็นยิสกียิสกีก็คือทำให้ชีวิตเรามีความสุขคือยิสกีเพราะคนมีตังมีความสุขไหมหลายบ้านนี่มีความสุขนะมีตังนะนี่มีความสุขแต่มีลูกดีมีความสุขฉะนั้นริซกีอะไรก็ตามที่ทำแล้วมีความสุขที่มันอยู่กับเราแล้วมีความสุขคือริซกีจำเอาไว้วันไหนต้องใส่ท่อออกซิเจนแสดงว่าริซกีเราไม่ค่อยดีแล้วถึงแม้จะมีเงินใช่ไหมมีข่าวบางข่าวออกมามีคนคนหนึ่งอาหรับเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายใช่ไหมเอาเงินทั้งหมดที่มีอยู่กี่ล้านกี่พันไปแจกตามโรงพยาบาล
ถามมีความสุขไหมไม่มีเพราะอะไรเพราะริสกีมันไม่ใช่เงินไม่งั้นซอฮาบะอยู่ไม่ได้หรอกถ้าบอกว่าริสกีคือตังซอฮาบะอยู่ไม่ได้ซอฮาบะทำสงครามไม่ได้ซอฮาบะละหมาดไม่ได้เพราะมีแต่จนกับจนฉะนั้นริสกีของอัลลอฮ์ไม่ใช่สตังริสกีของอัลลอฮ์เพื่อนที่ดีเป็นริสกีของอัลลอฮ์ทำงานแล้วมีที่ละหมาดเป็นริสกีของอัลลอฮ์ใช่ไหมค้าขายแล้วมีเวลาละหมาดเป็นริสกีของอัลลอฮ์ที่ให้กับเรานะมีภรรยาที่เข้าใจเราเป็นริสกีของอัลลอฮ์ทั้งหมดคือริสกีที่เราบอกว่าเนี่ยคนที่รักเราคืออัลลอฮ์ทำกับเราแบบนี้แต่เราไม่คิดฉะนั้นจึงมีอายะห์กุรอานที่บอกว่าอะไรฟะอินตะอุดูเนี่ยมาตัลลอฮิลาตุฮซูฮาถ้านับเนี่ยหมาดของอัลลอฮ์เนี่ยเรานับไม่หมดหรอกที่เรานับหมดเพราะเรานับสตังอย่างเดียวมันเลยหมดไงเห็นไหมไอเดินได้มา60ปีเนี่ยที่ไม่ต้องใช้ไม้ตุกะเนี่ยดิสกีของอัลลอฮ์เราไม่เคยนับไงเห็นไหมกว่าจะได้ภรรยาคนนี้มาเนี่ยดิสกีของอัลลอฮ์ไม่เคยนับลูกไม่เคยนับใช่ไหมไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยไม่เคยนับถ้าเรานับนับไม่หมดหรอกไม่หมดนะครับฉะนั้นทุกอย่างมันมีคำว่ารักอยู่แต่ดูคนที่รักเขาทำกันอยู่อีกประเภทหนึ่งบางคนบอกอัลลอฮ์รักฉันจึงให้ถูกรางวัลที่หนึ่งมีไหมมีไหมอัลลอฮ์รักฉันจึงให้ถูกรางวัลที่หนึ่งอัลลอฮ์รักฉันจึงให้ธุรกิจดีทั้งที่ไม่ละหมาดไม่บริจาคไม่พูดจาไพเราะริสกีของอัลลอฮ์ลงมาสองอย่างนะลงมาให้ตามหน้าที่ตามหน้าที่ของพระเจ้าที่ต้องดูแลเพราะเราบอกว่าอัลลอฮ์เป็นรับต้องดูแลทุกคนมนุษย์ยินต้นไม้ต้องดูแลอันนี้ให้ตามหน้าที่กับริสกีประเภทที่สองให้ด้วยความเสน่หานะริสกีที่มีบารอกัตก็คือริสกีที่ให้ด้วยกับความเสน่หาเหมือนกับเราให้ของขวัญให้มหัศกับภรรยาเราเห็นไหมกับริสกีหนึ่งเราไปนอนกับผู้หญิงคนหนึ่งให้500บาทให้ 1,000 บาทถามว่าเสน่หาไหมไม่ได้เสน่หาเห็นไหมกับริสกีของอัลลอฮ์ที่ให้กับมุมินให้ด้วยความเสน่หาพอมันให้ด้วยความเสน่หามันจะมีบารอกัตในตัวของริสกีไม่ว่ามากหรือน้อยแต่ถ้าให้ด้วยความหมั่นไส้พี่น้องระวังเพราะอาซาบของอัลลอฮ์เนี่ยมาอยู่3ช่วงในอัลกุรอานบอกอาซาบของอัลลอฮ์ที่โดนกันเนี่ยไม่เคยพลาดจาก3ช่วง1เวลานอนอาซาบก็จะมาส่วนใหญ่สังเกตนะน้ำท่วมฝนตกดินสไลด์อะไรนอนกับอันที่สองยามเช้าสายๆเพราะคนจะไม่ค่อยสนใจเรื่องอามันเท่าไหร่ใช่ไหมสนใจงานเดี๋ยวติดเดี๋ยวสายเดี๋ยวต้องไปนู่นเดี๋ยวต้องไปนี่ไม่ค่อยนะฉะนั้นอาซาบของอัลลอฮ์เนี่ยมาในช่วงที่คนจะเพลินที่สุดพอเพลินที่สุดอัลลอฮ์ลงอาซาบมาตูมเดียวจบเลยฉะนั้นถ้าเราจะรักใครสักคนหนึ่งต้องรักแบบที่ท่านนบีรักจะรักลูกก็ต้องรักแบบที่ท่านนบีรักจะรักภรรยาก็แบบที่ท่านนบีรักจะรักรถของเราก็รักแบบท่านนบีรักใช่ไหมจะรักวัวรักควายก็ให้แบบท่านนบีรักนบีรักแบบไหนนบีไม่ตบหน้าสัตว์นี่รักแบบท่านนบีนะนบีไม่เตะแมวรักแบบท่านนบีนบีไม่ตีภรรยารักแบบท่านนบีผมพูดหลายครั้งนะครับว่าถ้าคู่เบ่าสาวคนไหนแต่งงานผมแนะนำเจ้าเบ่าประจำให้ซื้อกระสอบทรายไว้หลังบ้านใช่ไหมซื้อกระสอบทรายไว้หลังบ้านนะซื้อกระสอบทรายไว้อันหนึ่งเวลาแค้นภรรยาขนาดไหนวิ่งไปหลังบ้านตุบตับอยู่หลังบ้านได้กำลังออกกำลังกายด้วยนะได้เหงื่อด้วยภรรยาไม่เจ็บตัวด้วยไม่เสียตังค์รักษาภรรยาด้วยนะแล้วเอากระสอบทรายไว้หลังบ้านนะแล้วส
ามีก็เหมือนกันใช่ไหมภรรยาก็เหมือนกันถ้าแต่งงานเมื่อไหร่นะเอาอะไรไว้หลังบ้านรู้ไหมฮะกระสอบทรายถ้ากระสอบทรายแสดงว่าไซส์พอๆกันนะชอบประเภทเดียวกันซาดิสเหมือนกันนะเอากระทะเอาตะหลิวเอาจานไปตั้งหลังบ้านสักชุดหนึ่งนะคว้างเข้าไปคว้างเข้าไปนะระบายเข้าไปนั่นคือครอบครัวมุสลิมก็เป็นแบบนี้ฉะนั้นคนที่รักการเขาต้องทำตามในสิ่งที่เป็นซุนนะห์ท่านนบีความใจเย็นขอบคุณต่ออัลเลาะห์นะที่หลายๆคู่ที่อัลเลาะห์สร้างมาเนี่ยอัลเลาะห์ให้ความสมดุลกันนะให้ความสมดุลกันที่ผมเคยพูดแล้วถ้าภรรยาบ้านไหนเงียบไปดูสามีว่าเป็นยังไงถ้าภรรยาเงียบๆติ๋มๆนะไปดูสามีคุยระเบิดเถอะแต่ถ้าบ้านไหนสามีเงียบๆไม่ค่อยคุยไปดูภรรยาได้คุยระเบิดนี่คือความบาลานซ์กันไงเพราะต้องมีคนคุยก็ต้องมีคนฟังฉะนั้นคนประเภทนี้อยู่ด้วยกันได้ถ้าประเภทตะแบงทั้งคู่นะไม่กี่ปีไปเพราะอะไรเพราะมันแรงทั้งคู่ฉะนั้นนี่คือฮิกมะห์อย่างหนึ่งที่อัลเลาะห์ให้กับสามีภรรยาบางทีสามีเก่งนอกบ้านใช่ไหมแต่พอเวลาในบ้านมาสามีไม่เก่งแล้วภรรยาเก่งถ้าสามีเก่งในบ้านด้วยก็อยู่กันไม่ได้ไม่ได้นี่คือฮิกมะห์อย่างหนึ่งที่อัลเลาะห์สร้างมาให้กับพวกเราแต่เพียงแต่พวกเราบางทีไม่รู้ว่ามันเป็นริสกีก็นึกแต่ตังเงินแล้วเราก็ไม่มีความสุขกับการขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับมีเวลาอีกประมาณ5นาทีกว่าๆนะครับหรือเปล่านะครับมีคำถามอะไรไหม มีไหมคำถามถ้าไม่มีนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับที่ได้มาพบกันนะครับในค่ำคืนวันนี้นะครับก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ให้พี่น้องได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากกับพวกเราก็คือช่วงเวลาของชีวิตเราเนี่ยผมสังเกตว่าพอเวลาอายุเยอะๆแล้วมันความอร่อยมันหมดไหมลองเด็กบอกโต๊ะไปเดินซีคอนกันหน่อยไม่ไปหรอกใช่ไหมไปนู่นไปนี่ไปหน่อยสองความอร่อยมันหมดความตื่นเต้นหมดไหมหมดลองบอกเด็กพวกนี้ไปเที่ยวคืนนี้นอนไม่หลับแล้วลูกเราดิ้นไปดิ้นมาปะจะเช้าหรือยังแต่พอเราถามเราหมดใช่ไหมความอร่อยหมดความตื่นเต้นหมดเลือกกินผักถ้าคนบอกว่าเลือกกินผักแก่แล้วบอกอย่างเงี้ยถ้าเลือกกินผักก็นะเคี่ยวเนื้อเคี่ยวไก่เคี่ยวปลาเอาแต่ผักเนี่ยบอกตัวตนว่าเราแก่แล้วถึงแม้จะอายุน้อยก็ตามมันเป็นสัญญาณบอกกับพวกเราวันนี้เราไม่นานแล้วกับดุนยานี่ไม่นานแล้วนะครับฉะนั้นทำดุนยาให้มันอยู่กับเราแบบหลวมๆพอไม่ต้องให้มันแน่นจับเบาๆพอแต่ไปจับอาคิเราะห์ให้หนักๆครับเพราะว่านั่นคือส่วนหนทางที่จะทำให้เราได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมมัดบอกว่าฉันไม่เคยหายเหนื่อยเลยบนดุนยาฉันไม่เคยรู้สึกว่าฉันสบายตราบใดที่ขาของฉันยังไม่เหยียบสวรรค์ฉันจะไม่บอกว่าฉันจะไม่จะอะไรจะสบายไม่มีอิหม่ามอะห์มัดบอกว่าฉันตราบใดที่ขาของฉันยังไม่ได้ก้าวสู่ประตูสวรรค์ฉันยังไม่รู้สึกว่าตัวเองสบายนะฉะนั้นเราเองจะหายเหนื่อยเมื่อไหร่ก็คือเมื่อเหยียบประตูสวรรค์นั่นแหละฉะนั้นว่าดุนยานี่มีเรื่องตลอดแล้วครับพี่น้องก็ทนกันไปขอดุอากันไปครับก็ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับที่พี่น้องได้มานะครับในวันนี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์